ก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากที่บอกว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยก็เกือบจะครบแล้วนะครับส่วนทองที่เป็นเรียกว่าปัจจัยหลักในการปล้นครั้งนี้ในเบื้องต้นนะครับก็บอกว่ามีการเอาไปทิ้งในคลองนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ก็มีการให้เจ้าหน้าที่นะครับลงไปงมหาทองในแม่น้ำนะครับที่บริเวณแม่น้ำในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่บริเวณสะพานบางระจันนะครับโดยผู้สื่อข่าวก็ลงไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นอยู่บริเวณริมคลองนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปงมหาทองในพื้นที่เลยทราบมาว่าท่านผบ.ตร.เองนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเองก็ลงพื้นที่ไปดูสถานที่งมทองด้วยตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันจากคุณกฤษวรรณชุตินทร์ค่ะรายงานสดมาจากที่สะพานบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะคุณกฤษวรรณคะเชิญค่ะเชิญครับเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมงแล้วค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนะคะได้ค้นหาทองหรือว่าพยานหลักฐานต่างๆที่คนร้ายอ้างว่านำมาทิ้งไว้บริเวณใต้สะพานบางระจันที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้หน่อยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอะไรยังไงแล้วนะคะทางฝั่งขวามือนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนเพื่อที่จะปฏิบัติการติดตามหรือว่าค้นหาทองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่หลายคนนะคะจากหลายหน่วยงานมากกว่า10คนแน่นอนค่ะที่มาช่วยค้นหาในครั้งนี้นะคะซึ่งตำรวจก็ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทั้งอุปกรณ์หาวัตถุในน้ำนะคะรวมถึงไฟสำหรับการค้นหาอุปกรณ์มาที่บริเวณใต้สะพานบางระจันแห่งนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการค้นหาบริเวณใต้สะพานทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าใต้สะพานตรงนี้มีความกว้างค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะก็จะมีอุปสรรคนิดหน่อยก็คือเป็นกระแสน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวทำให้การทำงานค่อนข้างที่จะลำบากค่ะทองที่คนร้ายอ้างว่านำมาทิ้งไว้ใต้สะพานบริเวณนี้นะคะก็อาจจะไหลไปตามกระแสน้ำได้ค่ะขณะที่เมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะก็ได้เดินทางมาที่จุดนี้ค่ะเพื่อที่จะติดตามหาทองค่ะหลังจากที่คนร้ายรับสารภาพว่านำทอง28บาทที่ชิงจากร้านทองในห้างสรรพสินค้าจังหวัดลพบุรีมาโยนทิ้งในแม่น้ำโดยตำรวจน้ำได้วางแผนเพื่อค้นหาค่าทองในจุดนี้นะคะโดยได้ลงไปตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงขณะนี้ก็ยังค้นหาของกลางอยู่ค่ะภายหลังที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นบอกเพียงสั้นๆค่ะว่าการค้นหาทองครั้งนี้เป็นไปตามคำให้การของผู้ต้องหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ตลอด14วันที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดเพราะเป็นคดีที่สะเทือนขวัญของคนจังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับจุดที่บริเวณใต้สะพานบางระจันแห่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะถ้าฟ้ามืดเมื่อใดนะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะค้นหาทองต่อไปค่ะจนกว่าจะเจอพยานหลักฐานของกลางค่ะ